ไปแล้วไอ้จังหวะเนี่ยเดี๋ยวตอนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะตอนที่คุณลุงจะลงแล้วภาพมันตัดไปเนี่ยเหมือนคุณลุงก็เดินไม่ค่อยเก่งเนี่ยนะมันมีเหมือนมีไม้เท้าไม้เท้าช่วยนะฮะไอ้จังหวะที่ภาพตัดไปเนี่ยมันจะมีเสียงไว้อ้าวคุณลุงคุณลุงคุณลุงหล่นแล้วอย่างงั้นอย่างงี้นะฮะทิ้งคุณลุงแบบนี้ได้ยังไงคือคุณลุงหล่นจากรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่มันไปแล้วก็ไม่รอนะฮะเจ้าของคลิปก็เลยเอามาโพสต์ให้ดูว่าไอ้ตอนที่ติดไฟแดงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะบริเวณแยกวงเวียนพระพุทธสิหิงนะครับซึ่งอยู่หน้าโรงพักที่ชลบุรีเลยนะ อยู่ตรงนั้นเลยเออมันก็ยังทำได้แล้วอย่างที่เราเห็นว่ามีคุณลุงเนี่ยนะนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ถือไม้เท้านะครับแล้ววินมอเตอร์ไซค์ก็ปล่อยคุณลุงลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปโดยที่ไม่รอให้คุณลุงเนี่ยลงอย่างเรียบร้อยนะเจ้าของคลิปก็เลยมาโพสต์เอาไว้นะฮะคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะสังเกตดีๆจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยจะมีคุณลุงเนี่ยนะล้มหัวฟาดพื้นด้วยแต่มันไม่เห็นในคลิปที่เราเห็นใช่มันอยู่ในมุมที่ไปมุมอับมันเหมือนมันกล้องนั้นลดมันใกล้ไปอ่ะนึกออกมั้ยก็เข้าใจไอ้รัศมีมันไม่ได้แล้วไอ้ตัวของคุณลุงเนี่ยก็จะมีแผลถลอกตามร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณชมดูอีกนิดนึงนะคนที่ขับรถผ่านแยกเนี่ยไปด้วยความเร็วนะฮะก็เลยไปคุยคุณลุงคุณลุงบอกว่าเขาไม่อยากจะเสียเวลาติดไฟแดงแค่นั้นเลยเหรอคือเหมือนประมาณจะรีบไปแล้วอ่ะคุณลุงก็ไม่ว่าแล้วก็เลยลงนะฮะคนที่น่ารักคือคนที่ขับรถคันนี้ก็เลยอาสาไปส่งคุณลุงนะครับแต่ก็อยากจะเอาเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ด้วยคุณลุงเนี่ยไม่เอาเรื่องนะแต่เราอยากเอาเรื่องเราต้องเอาเรื่องเราอยากเอาเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ต้องเอาเรื่องเห็นมาตามน่าจะรู้แหละเดี๋ยวว่าคือใครอะไรยังไงทะเบียนรถก็เห็นเนี่ยเขาไปขยายนี่เขาไปขยายเงี้ยเดี๋ยวจะเห็นทะเบียนเลยนะยังไงฝากคุณตำรวจด้วยนะ